สิทธิ์แต่งงานกันได้ไหมครับคือโดยหลักของศีลธรรมในสังคมไทยหรือสังคมโลกโดยทั่วไปปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองตามกฎหมายตามศีลธรรมมีการสู่ขอกันแต่งงานกันทุกอย่างถูกต้องอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรบางธรรมเนียมบางสังคมเช่นจีนในอดีตต้องมีวงเล็บด้วยว่าในอดีตเขาถือเพราะเขาถือว่าครูบาอาจารย์เหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองถ้าโขกศีรษะคำนับใครเป็นอาจารย์เหมือนกับต้องมอบกายถวายชีวิตให้กับอาจารย์ท่านนั้นเลยเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สองถ้าอาจารย์ผู้ชายก็เหมือนเป็นพ่ออาจารย์หญิงก็เหมือนเป็นแม่คนที่สองเพราะฉะนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ในจีนสมัยก่อนแต่งงานกันไม่ได้เพราะเหมือนกับลูกไปแต่งงานกับพ่อแม่แต่งไม่ได้แต่ปัจจุบันในจีนเองก็ไม่ได้ถือสิ่งเหล่านี้แล้วธรรมเนียมมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดแต่ว่าขอให้ทำให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีตามกฎหมายเท่านั้นเองเจริญพร